ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าทุกคนซ่อนตัวจากขนกากขนเทพโอ้สวัสดีครับผมคนเทพเองวันนี้ผมก็จะหลบซ่อนตัวจากคนกากนะก็วิธีของผมในครั้งนี้จะไม่โง่แบบครั้งก่อนแน่นอนนะที่แบบยืนแนบเนียนให้กลมกลืนกับอาร์เมอร์สแตนที่หุ้มด้วยชุดเกราะเพชรนะโอเคเนี่ยช่างแม่งเนี่ยไม่ต้องใส่ด้วยนะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าผมออกไปข้างนอกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้แล้วกันนะเราจะฝังตัวอยู่ใต้ดินฝังตัวอยู่ใต้ดินนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่รู้ว่าเราเนี่ย อยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคือเราอยู่ใต้ดินน่ะมันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นเราอาจจะอยู่ตื้นก็ได้หรืออาจจะอยู่ที่ลึกๆก็ได้นะก็นั่นแหละมันต้องเสียเวลาในการหาอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะตัดสัก2ต้นแล้วกันเอาต้นข้างหน้าด้วยอีกต้นนึงนี่ต้นนี้เลยใกล้กันพอดีเลยมาก็จะทำเป็นพลั่วไม้แล้วก็พิกแอกไม้นะคือกันเหนียวนะสำหรับพิกแอกเนี่ยคือบางทีเราขุดไปใต้ดินเนี่ยเราอาจจะเจอหินก่อนก็เป็นได้คือแบบขุดไปบล็อก2บล็อกแล้วเจอหินเลยเนี่ยก็นั่นแหละเราไม่สามารถแอบในที่ลึกๆได้นั่นเองนะก็คือเราอยู่ตื้นๆก็อาจจะมีโอกาสสูงที่เราจะถูกพบตัวนั่นเองนะโอเคนี่ได้กองคับมาแล้ววางไปเลยแล้วก็ทำเป็นแท่งไม้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเป็นพิกแอกไม้ตามด้วยพลั่วไม้เอ้ยไม่ดิเราต้องเก็บงานเราต้องทำขวานไม้ด้วยเราจะเก็บกองคราฟก่อนที่มันจะมาโอเคอ้าวโอ้ไม่นะนี่มันขวานเวลอิดิตนี่วะโอเคทุบด้วยมือก็ได้วะโอเคหวังว่ามันจะไม่มาในเร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวจะหาที่ขุดก่อนแล้วกันเอาเป็นหลังบ้านแล้วกันหลังบ้านตรงนี้แหละนี่ตรงนี้เลยมันน่าจะสังเกตไม่เห็นหรอกนะเป็นไงผมบอกแล้วว่าขุดไปไม่กี่บล็อกเนี่ยยังไงก็เจอหินแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามีพิกแอกสำรองมาด้วยนะโอเคเราจะขุดลึกแค่ไหนก็ได้กะว่าจะจ่อลงไปสัก10กว่าบล็อกอะ10กว่าบล็อกนี่ยังไงก็ไม่เจอแน่นอนนะขุดไปเลยยาวๆเชื่อคนเทพสิไม่เจอแน่นอนนะดูดิยิ่งลึกนั่นแหละไม่เจอนะนอกจากว่ามันจะขุดมาตรงนี้จริงๆอ่ะนั่นแหละเรียบร้อยหนีไม่ได้โอ้โหเจอฐานหินด้วยเว้ยโอเคขุดไปเลยยาวๆพอแล้วมั้งเอาแค่นี้แหละอ่ะโอเคที่เหลือก็รอลุ้นว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเออนี่เลยลายแรกนี่ก็คือคนเทพนั่นเองลายแรกนี่เดี๋ยวสำรวจก่อนนะมันแอบนูบอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าแอบอยู่ที่ไหนในถ้ำนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนจะไม่ใช่นะมันคงไม่แอบในถ้ำหรอกมั้งไอ้คนเทพเนี่ยมันจะต้องแอบอยู่ในบ้านมันแหละอันนี้คือเดาเอานะคือมันเดี๋ยวดูตรงนี้สิไม่น่ามั้งไม่น่ามีอ่ะแล้วมันโอ้โหถ้ามันจะแอบนี่จริงๆนะบอกเลยว่าหาเป็นชาติก็ไม่เจอเพราะว่าถ้ำมันมีหลายคือซื้อเส้นทางมันซับซ้อนมากอ่ะมันซับซ้อนเกินไปอ่ะนะเดี๋ยวมาดูในตัวบ้านของมันดีกว่าไหมไม่ค่อยดูแล้วกันงั้นนี่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนตรงนี้มันเป็นใหญ่ๆเนี่ยเป็นรูบัวกว้างๆเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสสูงที่มันจะมาซ่อนตัวนะเพราะว่ามันกว้างอ่ะนะไม่น่ามีหรอกมั้งคิดในใจนะอะไรผมเนี่ยเป็นคนกากวันนี้อาจจะติดอ่างนะขอโทษด้วยนะครับเนี่ยดูในบ้านสิแอบในตู้เย็นป่าวะไม่มีเหรอถังขยะก็ไม่มีชั้นเก็บของก็ไม่มีโอ้โหนี่แม่ง
ถ้าแม่งแอบนี่โคตรเฟี้ยวเลยนะแอบในตู้เย็นเนี่ยเอ้ยอันนี้มันมีเงื่อนงำว่ะเอ้ยตู้จีขุดลงไปยาวๆก็ไม่เจอเอองั้นคงต้องใช้ระเบิดในการเทสแล้วเอาเป็นเอ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้มันมีเงื่อนงำนะดูสิตรงนี้มันเป็นบล็อกดินนะไม่มีมันไม่ใช่บล็อกหญ้าเป็นบล็อกดินเนี่ยขอลองขุดตรงไปยาวๆสิไม่แน่มันอาจจะอยู่ในนี้ก็เป็นได้งั้นขอหยิบดาบเพชรมาสำรองไว้ก่อนโอ้โหชัดเจนคอปเปอร์สโตนอย่างนี้เจอตัวแน่นอนนี่ไงโอ้โหไอ้คนเทพเนียนเลยนะมึงนี่ยันตีแม่งตายแตกหนึ่งสวยพี่สวยแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากคนกากนะครับก็ไอ้คนกากเนี่ยมันประมาทไม่ได้นะรู้สึกว่ามันจะฉลาดขึ้นเยอะเลยนะนะคือมันสามารถจัดการคนเทพได้คิดดูดิคือมันต้องฉลาดขนาดไหนอ่ะนี่และสถานที่ที่แฮกเกอร์จะแอบในวันนี้ก็คือป่าเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนจุดนิดนึงนะคือแบบคือครั้งที่แล้วอ่ะเราไปแอบนู่นเลยนะคือสุดป่าไปแล้วอ่ะนั่นแหละแต่ในเนี้ยไม่ใช่ในนี้สิครั้งเนี้ยเราจะแอบในป่าแหละในป่าเลยนะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคือในป่านะแค่มันหาไปเถอะหาเป็นปีก็ไม่เจอหาเป็นชาติก็ไม่เจอนั่นแหละตรงแบบขอแบบลึกๆหน่อยคือในป่าลึกเลยนะประมาณช่วงนี้แล้วกันน่าจะโอเคนะช่วงนี้โอเคตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาสังเกตเห็นเอาเป็นตรงใต้ต้นไม้ไปใต้ต้นไม้นี่ต้นนี้เลยแล้วกันใต้ต้นไม้คิดดูดิไม่หาไม่เจอหรอกชาตินี้ไม่เจอแน่นอนอุ้มไปก่อนเลยโอ้โหเวรกรรมแล้วไงโอเคไม่เป็นไรยังไงก็รออยู่แล้วดูใต้ต้นไม้มันสังเกตไม่เห็นหรอกต้นไม้มีตั้งกี่ต้นนะคิดดูดินะโอ้ระดับแฮกเกอร์แล้วไว้ใจแฮกเกอร์ได้นะไว้ใจแฮกเกอร์ได้ทีนี้ก็รอลุ้นว่าจะรอดหรือไม่รายต่อไปก็คือแฮกเกอร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจในบ้านละกันว่ามันอยู่ตรงไหนไอแอบตรงไหนวะออกมาสิแฮกเกอร์ใต้เตียงหรือเปล่าในตู้เย็นหรือเปล่าบอกมาไอ้เหมือนมันจะไม่อยู่ในบ้านนี้เลยว่ะในโอ้โหไม่มีเว้ยถังขยะกับตู้เย็นชั้นเก็บของก็ไม่มีโอ้ยมันไปแอบไหนวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าจะเป็นไม่รู้สิเดี๋ยวต้องเทสก่อนนะเผื่อมันแอบอยู่ใต้ดินเราจะต้องเอาระเบิดเนี่ยระเบิดบ้านแม่งเลยนะโอเคเราจะไม่ระเบิดตรงเราต้องขุดนี่อย่างงี้บ้านเป็นเบดล็อกอ่ะนะคือมันระเบิดอย่างนั้นไม่ได้นะต้องระเบิดแบบขุดบล็อกเป็นบล็อกนึงคือด้วยความที่ว่าเราสงสัยเนี่ยว่ามันอยู่ใต้ดินหรือเปล่าเราต้องระเบิดอย่างงี้เว้ยโอเคเหมือนมันจะไม่อยู่ใต้ดินนะก็ถือว่าระเบิดบ้านไปแล้วกันในป่านี้มีเงื่อนงำนะคือมีโอกาสสูงที่มันจะมาแอบในป่าเพราะในป่ามันก็รกทึบแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยโอเคไม่มีตรงนี้เอาตรงนี้สิแต่แถบเนี้ยมันอาจจะแอบลึกๆก็ได้นะต้องลองดูหรือว่ามันไม่อยู่ในป่าวะไม่แน่ใจนะเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้เองเนี่ยคือบล็อกหญ้ามันเป็นอย่างงี้แปลกอ๋อเนียนมากเลยนะอีแฮกเกอร์นี่ไงจุดระเบิดอัดแม่งเลยเรียบร้อยสวยปีสวยเอ้ยแตกเป็นไงแตกเรียบร้อยแฮกเกอร์เป็นไงโอ้ยวันนี้นูบฉลาดมากเลยประจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการกวงซ่งทิงคนกากนั่นเองนะก็มันไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่มันเป็นการกวงซ่งทิงคนกากไปในตัวด้วยก็คือว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าก็จะวางป้ายและก็เขียนว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่ที่บ้านของคนกากนั่นแหละแล้วก็ลงท้ายด้วยว่า by hacker ก็อารมณ์เนี่ยเหมือนประมาณว่า
ก่อนแฮกเกอร์จะตายเนี่ยแฮกเกอร์รู้แน่นอนว่าคนกากเนี่ยจะต้องมาหาพระเจ้าอย่างแน่นอนก็เลยจะเขียนป้ายบอกแฮกเกอร์ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านของคนกากแล้วในตอนนี้แล้วคนกากก็จะตามพระเจ้าไปนั่นเองแต่มันเป็นการหลอกลวงคนกากนั่นเองก็คือเนี่ยตอนเนี้ยพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านของคนกากในตอนนี้ my hacker ก็คือเหมือนกับว่าแฮกเกอร์เขียนแต่จริงไม่ใช่จริงๆเป็นคนกากเขียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหนีไปที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านของคนกากอย่างที่เขียนไว้นั่นเองนะไม่งงกันเนาะแต่ที่รู้เมื่อคนกากมาเห็นเนี่ยคนกากจะต้องเกิดความสับสนงนงายอย่างแน่นอนนะความสับสนสับสนไม่ใช่สับสนทุยโอ้ว้าวเหลือรายสุดท้ายแล้วสินะนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเด็กขออ่านสิตอนนี้พระเจ้าอยู่ที่บ้านของคนกากแล้วบายแฮกเกอร์อ้าวแฮกเกอร์มันเขียนไว้ก่อนตายเหรอวะเดี๋ยวขอไปเช็คที่บ้านสิอ๋อมันฉลาดนะเนี่ยไอ้พระเจ้าเนี่ยคือมันเลือกที่จะไม่แอบในบ้านตัวเองแต่มันไปแอบบ้านของนูบนะเพราะฉะนั้นนูบจะต้องไปสำรวจหน่อยแหละเผื่อมันขโมยของอะไรงี้นะโอเคก็แฮกเกอร์นี่ก็ดีนะคือมันบอกความจริงกับเราอะบอกเราว่าไอ้พระเจ้าเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาหาเลยนะโอเคเราจะทำการจุดระเบิดในการหาเพราะมันต้องแอบใต้ดินแน่นอนนะไอ้พระเจ้าเนี่ยโอเคอ๋อมันจะไม่มีหรือเปล่านะเอ้ยหรือมันแอบลึกกว่านี้วะขอลองอีกทีนึงสิโอ้นูบว่าไม่ใช่แล้วนูบว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แต่คือนูบอาจจะโดนโกหกจากแฮกเกอร์โอ้ my god นี่นูบพังบ้านตัวเองแล้ววะเนี่ยโอ้ my สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ